นั้นวิธีการขอต่อหลวงปู่เสด็จพ่อวิริยเมฆนะคะในเขาพระอังคารแห่งนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรับรู้เลยก็คือ 1. ไม่ให้ถวายเนื้อสัตว์นะคะไม่ควรถวายเนื้อสัตว์นะคะเพราะท่านเป็นเทพชั้นสูง 2. สิ่งที่เราจะต้องมาถวายอาจจะเป็นขันธ์ 5 ดอกบัวผ้าขาวนะคะพวงมาลัยดอกบัวดอกมะลิดาวเรืองดอกกุหลาบสีแดงเป็นการเพิ่มบุญยราศีเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวของเราเองแล้วก็ถุยเทพโดยส่วนมากมักชอบสีแดงนะคะอาจจะเป็นผ้าสีแดงจะเป็นผ้าขาวหรือผ้าสีทองคลิปแดงอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีหมากพลูบุหรี่แล้วก็น้ำเปล่าน้ำหวานแล้วก็ผลหมากรากไม้ใบสีหนึ่งคู่เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาอธิษฐานขอพรต่อองค์ปู่วิริยะเมฆนะคะมีการติดขัดในเรื่องของหน้าที่การงานหรือตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยากจนมนต์ดกหลวงปู่วิริยะเมฆอาจจะเป็นที่หนึ่งนะคะที่ทำให้ท่านรู้สึกมีขวัญมีกำลังใจมีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปลองเข้ามาสัมผัสพลังบารมีของหลวงปู่วิริยะเมฆดูนะคะแล้วท่านจะเจอปฏิหารนะคะปฏิหารเหนือโลกแล้วก็อำนาจนะคะที่เหนือมนุษย์นะคะ